ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายของสัปดาห์นี้ทำไมผมกล้าพูดเรื่องนี้ผมไม่กลัวหรือท่านผู้ชมครับทุกคนเกิดมาในประเทศไทยนั้นย่อมมีความจงรักภักดีแต่ความจงรักภักดีนั้นไม่ใช่จงรักภักดีแบบหลับหูก็หลับตาไม่ใช่จงรักภักดีแบบขาดสติไม่ใช่จงรักภักดีแบบคนพิกลพิการทางสมองเมื่อคนเราเกิดมาเป็นคนนั้นย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองวันนี้ผมมีความจงรักภักดีผมจึงต้องพูดเรื่องนี้ถ้าไม่พูดความเสื่อมอาจเกิดขึ้นหากจะไปแลกกับความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์กับการที่ผมไม่กล้าพูดนั้นมันเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สังเวยชีวิตไปกับระบอบประชาธิปไตยอย่างนายนวมทองไพวันที่ผูกคอตายเพื่อประท้วงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีทหารเข้าไปยึดอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนควรสรรเสริญในความคิดของลุงนวมทองการที่ประชาชนใส่เสื้อสีแดงลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และต้องพลีชีพในด้วยฝีมือของทหารที่นำอาวุธของประชาชนมาเข่นฆ่าประชาชนมันเป็นเรื่องที่เราควรลุกขึ้นมาประนามพฤติกรรมทหารทหารพวกนี้เป็นทหารของใครแทนที่ทหารพวกนี้เป็นทหารของประชาชนทหารพวกนี้กับปฏิบัติตามคนที่มีอำนาจกับปฏิบัติตามระบอบเผด็จการทหารพวกนี้ไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนทหารพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณของประชาชนที่ให้เงินเดือนกับตัวเองทหารพวกนี้เป็นทหารเนรคุณสิ่งที่ทหารตำรวจพวกนี้รับใช้สถาบันเพื่อต้องการยศถาบรรดาศักดิ์สถาบันคอยที่จะหยิบยื่นยศถาบรรดาศักดิ์แต่ประชาชนหยิบยื่นเงินเพื่อให้เป็นค่าครองชีพให้กับครอบครัวของตัวเองสิ่งที่ทหารพวกนี้เข่นฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดประเพณีเป็นอย่างยิ่งเพราะทหารไทยนั้นถูกครอบงำทหารตำรวจนั้นถูกครอบงำของคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจนั้นสามารถสั่งการได้คนที่มีอำนาจนั้นสามารถสั่งให้ศาลตัดสินจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยนั้นไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยนั้นประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกฎหมายมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติคนที่มีอำนาจสามารถปฏิบัติตามความรู้สึกของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อของกฎหมายเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย70กว่าปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยหากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะยินดีหรือยินยอมให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติเกิดขึ้นเท่ากับเป็นการที่พระมหากษัตริย์นั้นสมยอมเท่าเป็นการที่พระมหากษัตริย์นั้นสมยอมกับทหารหรือยินยอมให้ทหารเข้ามาล้มล้างอำนาจของประชาชนหมายถึงระบอบประชาธิปไตยหากพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยต้องปกป้องรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่ทำให้ทหารนั้นเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญได้เหตุผลในการปฏิวัติแต่ละครั้งนั้นมันเป็นเหตุผลที่ซ้ำๆซากๆไม่จงรับภักดีสถาบันบ้างล่ะมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินชาติบ้านเมืองบ้างล่ะเหตุผล 2-3 ประการที่ทหารเข้ามาปฏิวัตินั้นมันมีหน่วยงานฝ่ายตุลาการที่จะจัดการกับนักการเมืองที่ไม่มีความชอบธรรมเหมือนกับต่างประเทศเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วถ้านักการเมืองไม่มีความชอบธรรมมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นเรามีฝ่ายตุลาการจัดการกับนักการเมืองนักการเมืองย่อมอยู่ภายใต้ของอำนาจของกฎหมายไม่มีนักการเมืองเหนือกฎหมายยกเว้นนักการเมืองที่เป็นทหารที่ทำตัวเหนือกฎหมายเช่นทหารที่เข้ามาปฏิวัติ
ทำลายกฎหมายแล้วฉีกกฎหมายของประชาชนแล้วเขียนกฎหมายของตัวเองขึ้นมาและปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองบางครั้งก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองทำตัวเหนือกว่าข้อกฎหมายนั่นคือนักการเมืองที่มาจากทหารเพราะฉะนั้นทหารจึงไม่ใช่นักการเมืองที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายทหารคือตัวทำลายกฎหมายเมื่อทหารเข้ามาทำการปฏิวัติล้มล้างอำนาจของประชาชนแล้วได้รับการยินดียินยอมจากพระมหากษัตริย์ประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย70กว่าปีที่ผ่านมานั้นมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเป็นว่าเล่นเสียดายที่พระองค์ทรงเกิดที่นครบอสตันซึ่งเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินที่เปี่ยมล้นไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเสียดายเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ทรงมีพระเยาว์พระองค์กลับถูกครอบงำโดยทหารครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาเมื่อทหารครอบงำความคิดของพระองค์ก็เปลี่ยนไปคำว่าทศพิธราชธรรมก็ไม่ได้หยิบยื่นให้กับประชาชนทั้งประเทศอาจจะหยิบยื่นให้กับประชาชนที่มีความจงรักภักดีเพียงลำพังหากประชาชนกลุ่มไหนลุกขึ้นมาท้วงติงท้วงหาความยุติธรรมอย่างคนที่ใส่เสื้อสีแดงที่ขณะนี้เขาลุกขึ้นมาถามหาความยุติธรรมก็ไม่มีใครหยิบยื่นให้เขาวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีพี่น้องประชาชนชาวไทยแม้กระทั่งพระภิกษุถูกทำร้ายถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเขาทั้งหลายเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือเขาทั้งหลายลุกขึ้นมาเขามีแต่มันสมองในอุดมการณ์ของพวกเขาที่ลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันพวกเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเขาจึงลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมเพราะพวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สิ่งที่พวกท่านหยิบยื่นทศพิธราชธรรมให้เขานั้นมันเป็นลูกกระสุนที่ท่านต้องไปภาคให้เขานั้นต้องเสียชีวิตให้ภาคพวกเขาไปจากครอบครัวของเขามันเป็นทศพิธราชธรรมของท่านที่ท่านหยิบยื่นให้เขามันเป็นการสั่งการของคนที่มีอำนาจในประเทศชาติทั้งที่อำนาจของคนในประเทศชาตินั้นมันเป็นอำนาจที่พระองค์ทรงมีอยู่ทำไมพระองค์ไม่ลุกขึ้นมา